ค่ะวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการทำพานบายสีบูชาพระแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาทำลูกบายสีกันก่อนนะคะอันนี้เราก็จะม้วนดอกพุทธนะคะเข้ากับนิ้วบายสีเลยนะคะแล้วก็นำใบลิ้นกระบือนะคะมาห่มเข้ากับนิ้วบายสีและก็นำใบตองนะคะมาห่มเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะคะก็จะได้ลูกบายสีนะคะแม่บายสีเราก็จะใช้แม่ละ5ลูกนะคะ1คู่ก็ใช้แม่บายสีทั้งหมด8ตัวดังนั้นก็จะใช้ลูกบายสีทั้งหมด40ลูกนะคะแล้วก็พับไป40ลูกนะคะแล้วก็จะคำนวณไว้เนาะอันนี้ใบตองที่ใช้ก็วันนี้ก็หาใบตองตามที่บ้านนะครับเป็นใบตองกล้วยน้ำว้าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูแรงนะคะกล้วยก็จะไม่งามเท่าไหร่ก็ม้วนไปเลยนะคะนำใบลิ้นกระบือนะคะมาห่มเข้าไปแบบนี้ก็ห่มเพื่อติดต่อ1ชั้นนะคะก็เป็นการห่มทั้งหมดแค่2ชั้นนะคะเอ๊ดอกซัมปีสีอย่างแม่สีม่วงบ่หรือสีชมพูมีเดาเรื่องจากต้นป่ะฮะเสร็จแล้วก็นำใบลิ้นกระบือนะคะมาห่มว่ามีดอกส่วนใส่ส่วนทงคุณห่มไปต่ออีกหนึ่งชั้นค่ะเรียบร้อยนะคะในส่วนของลูกใบสีบานสีบ่มีเห็นนะต่อไปเราก็จะมาทำก็เลยปล่อยยอดของตัวใบสีนะคะแต่มันกับหัวอยู่เนี่ยมันกับว่ามันไม่ชั้นนะคะโดยก็คือความจีบมี่สองชั้นแล้วก็ห่มด้วยใบตองสองชั้นนะคะด้วยใบกระบือสองชั้นนะคะยืนเย็นหรือว่ายืนบ้านกีดไหวพระแล้วก็ห่มด้วยใบตองเขียวอีก3ชั้นนะคะทำทั้งหมด8ยอดนะคะเรียบร้อยแล้วทั้งหมด8ตัวนะคะต่อไปเราจะมาทำการประกอบตัวใบสีนะคะแล้วก็จะนำลูกใบสีมาประกบเข้าจุดกลางของในส่วนของยอดนะคะแล้วก็ห่มทำมาแบบนี้นะคะกดให้แน่นๆเลยนะคะก็ใช้แม็กนะคะกดไว้ก็ห่มเข้าไปนะคะทานใบสีแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปบูชาพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้นะคะสำหรับท่านใดที่จะทำตามแล้วก็ทำเพื่อบูชาหรือว่าจะทำขายก็ได้เช่นกันนะคะเป็นอาชีพหรืออาชีพได้เช่นกันนะคะใส่ทั้งหมด5ลูกนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำพานเล็กๆนะคะปลาเล็กๆน่ารักเองจะทำพานใหญ่เนาะเสร็จแล้วเราก็จะปิดจุดรายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนของแม่บายสีเนาะก็จะประกอบให้ดู1ตัวนะคะก็ทำทั้งหมด8ตัวนะคะ1คู่ค่ะต่อไปเราจะนำ
มาประกอบนะคะง่ายเลยเราก็จะนำกล้วยนะคะมาวางไว้ตรงกลางในพานนะคะแล้วก็นำตัวใบสีนะคะประกอบเข้าไปทั้ง4ทิศนะแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะคะทั้ง4ทิศนะเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยแล้วก็นำดอกดาวเรืองนะคะที่เสียบเข้ากับดอกบานไม่รู้โรยแล้วมาวางสลับปิดช่องว่างนะคะใส่ไปทั้งหมด4ทิศนะคะแล้วเราก็จะมาเสียบในส่วนยอดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะลองไปทำตามดูสามารถสร้างงานสร้างอาชีพนะคะหรือว่าท่านผู้สูงอายุหาเวลาว่างทำนะคะเพื่อผ่อนคลายแก้เหงาเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ